สวัสดีครับผมไบาจากอาเซียไแชนแนลครับวันนี้มาพรีวิวการ์จอตัวใหม่อีกตัวนะครับจากทาง powercolor powercolor นี่เป็นแบรนด์ที่ผลิตชิปให้ AMD มานานนะครับไอ้เจ้าการ์จอตัวนี้เป็นการ์จอตัวเริ่มต้นแรงเป็นราคารุ่นเริ่มต้นสำหรับยุคนี้นะที่ไม่นับว่าราคาตลาดมันกระโดดไปไหนแล้วนะครับถ้าเป็นเทียบกับซีรีส์มันคือซีรีส์6,000ตัวแรกเลยนะครับคือ RX 6 6 0 0 XT จากทาง Power Color เป็นซีรีส์ r ร d e v v i l นะครับ Red Devil ของ Power Color คือเป็นรุ่นที่เขาทำออกมาได้แรงและราคาประหยัดที่สุดแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้มาพรีวิวไอ้เจ้าตัวนี้กันเจ้าตัวนี้มันคือชิปกราฟิกนะครับ amd r a d e o n rx 6600 xt นะครับสถาปัจจกรรมฟินเฟล7นาโนเมตรนะครับเป็น rda n 2ชิป Navi 2 3 xt นะครับเจ้าตัวนี้ราคาประมาณ2 0 0 0 0บวกบวก2 0 0 0 0กว่ากว่าแล้วแต่ตลาด ไม่แน่ไม่นอนเลยตอนนี้ตลาดของคนที่ซื้อกาจอ,อาไปขุดเหมืองเนี่ยดังนั้นผมไม่สามารถฟันธงราคาไฟนอนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยพันผวนขึ้นอยู่กับกราบอ่ะมาว่ากันที่บอดี้กันตัวนี้เป็นยังไงกันไวๆเลยนะกาจอตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ามีฮิตซิงนะครับ2ตัวใบใหญ่เลยความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรนะครับเป็น Dual Fan. ดูอัลแฟนดูรอบรอบ ขนาดตัวการ์ดนะครับยาวก่อนเลยนะยาวก่อนเลยก็คือ25.1ซติมกว้างกว้าง13.2ซนติเมตรความสูงตั้งแต่ท็อปของเพลทจนถึงด้านหลังการ์ดด้านล่างเลยนะครับ13.2หนานะครับถ้าเกิดว่าเป็นสล็อตของการ์ดจอคือ2สล็อตนะครับวัดเป็นเซนได้5.3เซนติเมตรนะครับฮิตซิงจะใหญ่กว่า PCB ประมาณ13%นะครับคือ PCB จะยาวถึงแค่ตรงนี้อ่าเห็นไหม พีซีวีด์แนี้ยาวเลยออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับข้างหลังเป็นแบ็กเพดเอาไว้ป้องกันคาบออกไซด์นะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้ PCB จะได้ไม่หักไม่งอนะครับแบ็กเพดอลูมิเนียมแข็งแรงเป็นแบ็กเพดแบบมีรูระบายอากาศรอบๆด้วยนะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ Red Devil นะครับมีไฟด้วยนะพัดลม2ตัวนะครับเป็นดับเบิลบอลเบียร์ลิงนะฮะยืดอายุการใช้งานเขาบอกว่าประมาณ4เท่านะครับแล้วก็พัดลมนี่เขาบอกว่าดีไซน์ใหม่นะครับก็คือ ตัวใบพัดเนี่ยมันจะงุ้มลงไปมากกว่าปกติจะสังเกตว่าเนี่ยดูสังเกตมุมเอียงตรงนี้นะคือมันงุ้มลงไปมากกว่าปกติจากปกติที่มันอาจจะตรงนะครับมันงุ้มลงไปเพื่อจะได้ตักลมได้มากขึ้นนะครับพัดลมเป็นซีโร่แฟนนะครับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานถ้าเกิดว่าอุณหภูมิต่ากว่า60 70องศาแล้วแต่เราไปตั้งนะครับพัดลมจะหยุดหมุนการที่พัดลมหยุดหมุนก็คือยืดอายุการใช้งานของพัดลม พราะปกติถ้าพัดลมพังคือมันเค็มลําบากมากมันจะเปลี่ยนตัวเอ๊ะก็ไปได้มันแค่พัดลมเอ๊ะมันจะไปซ่อมก็ลําบากมันไม่ได้มีอะไรนะครับดังนั้นอายุการใช้งานของพัดลมเนี่ยสำคัญพอมันเป็นซีโร่แฟนไม่ได้ใช้งานหนักอุณหภูมิไม่ถึงมันก็จะเงียบด้วยนะครับศูนย์เดซิเบลมีไฟ RGB นะครับที่เส้นเคี้ยวเนี่ยสามเส้นนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเส้นสปีดเนี่ยสามเส้นนะครับเดี๋ยวค่อยเสียบการาดเปิดให้ดูนะแล้วก็ด้านหลังอ่าแค่นั้นแล้วก็จะะมีีีีคครรบ้้้้าานนนนขงงตอก3เสันน สองฝั่งซ้ายขวานี่คือตัวฮีทซิงค์ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูข้างในกันดีๆนะครับมาดูฮีตไปต์ฮีทซิงค์เนี่ยจะเป็นฟินอลูมิเนียมฟินอลูมิเนียมเป็นซี T ่ทีทีเลยส่วนฮีตไป์นะครับจะเป็นทองแดงเคลมนิกเกิลนะครับไว้นําความร้อนไปสู่ฟินอลูมิเนียมทองแดงจะนําความร้อนได้ดีกว่าอลูมิเนียมแต่อลูมิเนียมจะระบายความร้อนได้ดีกว่าทองแดงนะครับและฮีตไปต์สี่เส้นเนี้ยมันก็จะมารวมกันอยู่ที่คอปเปอร์เบดข้างล่างก็คือฐานทองแดงที่คลุมชิปกกกรราฟิับแมไว แรมที่อยู่ร,บรอบๆชิปการาฟิกเพื่อ,อนําความร้อนจากแรมแล้วก็ชิปการาฟิกเนี่ยกระจายออกไปให้ทั่วฟินพอความร้อนไปทั่วฟินแล้วพัดลมก็จะเป่าความร้อนอัดลงไปที่ฟินเพื่อระบายความร้อนออกไปทุกทิศทางนะครับทุกทิศทางเลยเห็นไหมทุกทิศทางเรียกว่าเป็นระบบระบายความร้อนมาตรฐานของนอนลเ e ฟเฟอเรนซ์นะครับทำมาดีมากอ่ะภาคจ่ายไฟนะครับตัวนี้มาแบบ2หัวเลยเป็นหัว8พินกับหัว6พินนะครับกินไฟหนักหน้าดู กินไฟนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ TDP มันอยู่ที่145วัตต์นะครับถ้าเป็นของ Red Devil นะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าตรงนี้มันจะมีสวิตช์ d u a อา i o s อยู่ถ้าเปลี่ยน b i o s ตัวนี้เป็น Silent อาตาตอนนี้ b i o s มันจะเป็น OC กับ s i l e n ตตอนนี้มันอยู่ที่ OC นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น Silent ปุ๊บ TDP มันจะลดลงไปเหลือประมาณ135วัตต์นะครับก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานไปตัวนี้อินเทอร์เฟซของการเชื่อมต่อก็คือเป็น PCI Express 4.0 จริงอยากจะแกะมาให้ดูมากเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแต่ตรงนี้มันติดวอยไว้นะครับผมก็ไม่กล้าไปแกะนะเผื่อเขาส่งให้คนอื่นต่อนะครับอันนี้ทาง amd เขาส่งมานะเพราะข้างในมันก็จะมีภาคจ่ายไฟนะครับตามสเปกก็คือ 8. ปดบวกสเฟสเป็น s o ด i า capacitor ด้วยพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังอ่ะก็จะเป็น1 hdmi 2.1แล้วก็ display port 1 4อีก3พอร์ตนะครับแล้วก็มี led แสดง s t a ตัสด้วยนะมีไฟสองเผื่อว่าพอร์ตมันอยู่ด้านหลังเคสคอมพิวเตอร์อยู่มุมห้องแล้วมันมองไม่เห็น,น ภาพรวมตัวการ์ดหมดแล้วนะครับมีสกรีนเรดิออนตรงสันนะครับแล้วก็มีคําว่า Red De วิลเป็นชื่อรุ่นคลาสสิกของ Power Color Red d e อ i วิอยู่ตรงนี้ตัวโค้งเหมือนเป็นอลูมิเนียมปัดเซียนนะครับสีสวยหรูมากพลมใหญ่ดีสะใจมาว่ากันที่สเปคภายในนะครับเจ้าตัวนี้มีสตรีมโปรเซสเซอร์นะครับหรือว่าเชเดอร์ยูนิตเนี่ยตัวประมวลผลภายในเนี่ยอยู่ที่2048ยูนิตนะครับมีคอค็อกอยู่ที่2428ันี้ดมกะเฮิร์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ boot, นะ boot, ดไปป 2006, บูตนะบูต แล้วก็ m e m o r รี่คอร์กนะครับจริงๆมันอยู่ประมาณ2,000เมกะเฮิร์ซครับเอฟเฟกตีฟอยู่ที่16กิกะบิตเซกนะฮะเป็นแรม8กิกนะครับ,รบให้มาทั้งหมด8กิกเลย g DDR6 นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าดูที่กล่องก็สังเกตว่ามันจะเขียนอยู่ตรงนี้รองรับความละเอียด Full HD แล้วก็เป็นแรมทั้งหมด8กิกนะครับ PCIe 4.0นะฮะ คือถ้าผมจำไม่ปิดตั้งแต่ GDDR5 ขึ้นไปเนี่ยตัวของแรมในความเร็วเท่าไหร่มันจะคูณ4นะครับแล้วก็มีดับเบิลดัตเตอร์ของ d d i คูณ2นะการส่งผ่านข้อมูลมันก็เลยจะค่อนข้างเยอะเป็น16กิกนะครับแต่บัสบิตตัวนี้ก็คือ128บิตนะครับเป็นเมมโมรีอินเทอร์เฟซแบบ128บิตแล้วก็ตั้งแต่รุ่นนี้ไปนะครับก็คือ RX 6000 Series ของ AMD จะมีฮาร์ดแวร์เรเทเทิ่งก็คือถ้าเกิดเกมไหนสามารถเปิดใช้เรเทชได้ก็ สามารถใช้การ์ดจอของ amd เปิดได้แล้วนะครับรองรับฮาร์ดแวร์เลเทซิ่งทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวเอาไปประกอบเข้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบไปทำงานไปตัดต่อไปเรนเดอร์แล้วก็เอาไปไลฟ์สตรีมเล่นเกมกันดูครับเราเอาเจ้าตัวนี้มาสร้างคอนเทนต์มาทำงานได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาลองดูกันนะสเปคที่อยู่ที่คอมเครื่องนี้นะครับมีอะไรบ้างอะมาว่ากันทีละตัว เนื่องจากจะพยายามไม่ให้มันไปขวดที่อะไรนะครับ CPU ผมก็เลยใช้เป็นตัวจัดเต็มไปเลยนะครับคือ CPU AMD Ryzen 9 5950X 16ค o r e 32 Thread นะครับเมนบอร์ดเป็น MSI Mortar Max นะครับตัว B450M ธรรมดานะครับการ์ดแคปเจอร์เป็นตัว Elgato 4K 60 Pro นี่ Elgato 4K 60 Pro นะแล้วก็มี SSD นะครับมี RAM ทั้งหมด16 g ิแค่นี้ Power 750วัตต์เท่านั้น ใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปครับใส่ไปตรงๆโอเคเรียบร้อยกดเข้าไปปึ๊บโอเคไฟเลี้ยงแบตพินกับหกพินอ่ะจบเทา่านี้โออ่ะเปิดคอม ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟสตูผมหน่อยแล้วกันปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันมีไฟ rgb อยู่นะครับแล้วก็ตรงครีบด้านหลังเห็นไหมครีบด้านหลังก็จะมีแผงไฟ rgb นี่อยู่ตรงนี้โชว์อยู่ซึ่งจริงถ้าเกิดว่าคว่ำให้ดูครีบด้านหน้าเนะี่ยอ่าเดี๋ยวคว่ำให้ดูก็ได้จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่าเท่เปล่าตอนนี้มันเป็นไฟเสียมพูอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ แล้วก็จริงๆด้านหลังเนี่ยจะมีนี่ LED โชว์ด้วยว่าตอนนี้เราเสียบสาย HDMI อยู่นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะหารูไม่เจอนะครับเวลาไปอยู่ข้างหลัง PC แล้วอ่ะอน,นี้สวยงามทีนี้เปิดมาดูครับปึ๊บคลิกขวาเปิด Task Manager ขึ้นมาเช็คสเปคกันก่อน CPU ที่ใช้นะครับ AMD Ryzen 9 5900X 16 Core 32 Thread นะครับแรม16กิกนะครับเมมโมรี่16กิกแล้วก็เป็น Radeon RX 6600 XT ตรงตามสเปคนะครับอันนี้ผมลงรายเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิด GPU Z ขึ้นมาดูกันไวๆตรงตามที่บอกสถาปกรรมฟินเฟส7นาโนเมตรนะครับ n a v i 23นะครับ b รนด์ Power Color GDDR6 เมมซัมซุงบัตวิด128กิก m e m o ม y s i ไซคือ8 g b นะครับ GPU g p u ก็2428 MHz นะครับเมม2,000นะครับอ่ะเท่านี้ทีนี้เวลาเทสนะครับปกติผมก็จะเล่นเกมอะไรเป็น .a ใช่ไหมตามปกติผมนะครับอ่ะเวลาเราเทสเราใช้ทำคอนเทนต์ถ้าเกิดว่าเป็นการสตรีมก่อนละกันสตรีมเกมหรือสตรีมธรรมดาก็ตามนะครับสตรีมหน้าเราธรรมดาก็ตามนะครับกด Setting วิดีโอที่ผมใช้เทสนะครับก็คือเป็นความละเอียด Full HD อ่ะ encoder นะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ x264 จนถึง encoder ของ amd เลยนี่เห็นไหมว่า amd มันจะมี encoder avc อยู่นะครับสามารถเลือกได้เพื่อให้การประมวลผลไปลงที่การ์ดจอนะครับอ่ะประมาณนี้ recording ก็เหมือนกัน recording ก็สามารถเลือกได้ว่าเวลาเราบันทึกเป็น mp4 เนี่ยเราใช้ encoder ของ avc amd หรือว่า x264 นะครับปกติผมก็ใช้ลงการ์ดจอไปให้หมดทั้งคู่เลยนะเนี่ยเวลาเอาเกมมาเข้าหน้า obs นะครับก็ประมาณนี้ เราเลือกมาที่เกมแคปเจอร์หรือว่าวินโดว์แคปเจอร์ก็ได้นะครับแล้ววินโดว์เราก็เลือกที่ .a2 แค่นั้นเองมันก็มาละเส้ยเป็นไมเข้าไอในไมอินปึ๊บอ่ะภาพมาแล้วประมาณนี้ผมก็เอาภาพเข้ามาจากกล้องนะครับเข้าคัดแคปเจอร์แล้วก็เน่หน้าผมก็จริงจริงๆไม่ได้ใช้เลนนี้นะแต่ว่ามันเป็นเลนที่มันติดกล้องนะครับมันเลยแบบเห็นหน้าเต็มนิดนึงนะครับโทษทีนะครับ <laughs> อ่ะ ทีนี้ก็เอาไปจัดรายการได้แล้วคือตัดสลับ2กล้องแบบเนี้กล้อง1เป็นคุยหน้าเรานะครับอาจจะเห็นโต๊ะทํางานก็จะเซตไว้เป็นซีหนหนะครับซีนสก็คือเราก็จะตั้งไว้กับหน้าจอเกมที่เราเล่นนะครับอ่ะผลเทสเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนเกมนะครับัดนี่เบื่อนะครับเดี๋ยวจะเทสขอดู u ี้แล้วก็ PUBG ี้ว่าเป็นยังไง ถ้าเกิดว่าเราไลฟ์ไปปกตินะครับเดอะเบสที่สุดนะครับเราใช้ G P U encoder ไปนะครับที่ความเร็วโฟรดี HD, ก็คือลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับ C P U กินไปแค่4%การ์ดจอกินไปแค่8%นะครับลื่นๆสังเกตการบวกปลายบกมือขยับไปขยับมานะครับไลฟ์สบายๆถ้าเกิดว่าเป็นไลฟ์บวกเลคคอร์ดอ่าบันทึกลงคอมนะครับใช้ G P U encoder ทั้งคู่เลยไลฟ์ like ก็ใช้ G P U เลคคอร์ดก็ใช้ G P U นะครับใช้ s. 2 6 4 AVC ความเนียดฟูดีทั้งคู่ก็คือลื่นไลท์ก็ลื่นเลคคอร์ดก็ลื่นนะครับ CPU กินไปแค่6%การ์ดจอกินก็ไปแค่8%รคือแทบไม่ได้กินอะไรเลยคือลื่นทั้งสิ้นลื่นทั้งหมดนะครับทีนี้ลองไลท์ออกไป2ช่องทางด้วย OBS ดูนะครับเอนโคดแรกเป็น G p u นะครับเอนโคดที่2มันถูกใช้เป็น CPU โดยอัตโนมัตินะความเนียดฟูดีก็คือลื่นทั้งคู่เหมือนกันนะครับทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e นะครับลื่นๆเลย CPU กินไปเยอะหน่่อยแแค12%แล้ว จีวกินไปแค่แปเหมือนเดิมนะครับพูดง่ายก็คือเลืนล่นๆๆไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับต่อไปลองเอาไปเล่นเกมเฉยๆดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เอแล้วกันอะเป็นพับจีเอนี่มันเล่นได้อยู่แล้วนะครับพับจีเฉยๆนะครับเปิดอัลตร้าเลยนะครับที่ความเรียด full hd จะได้เฟรมเรทประมาณ1 8 0ยแ0ถึงสองเฟรมนะครับปาเถื่อนมากแต่ถ้าเกิดเล่นพับจีไปแล้วก็ไลฟ์ไปสตรีมเกมด้วยเครื่องเครื่องเดียวเนี่ยใช้การ์ดจอในการประมวลผลนะครับ f u เดีคำตอบคือลื่นลื่นมากแต่เฟรมเรทจะตกลงมาประมาณ50เฟรมนะครับเหลือ130-200ถึงเฟรมในหน้าจอที่เราเล่นเกมรับได้ไหมรับได้เถอะนะครับลื่นแล้วสำหรับผมนี่คือลื่นแล้ว130เฟรมถึง200เฟรมส่วนคนดู Facebook Live ของเราคือลื่นๆ CPU กินไปแค่22%นะครับแต่การ์ดจอนี้ก็คือมันใช้พลังงานเยอะนะใช้ไป80-98%เเลยเรียกว่าคุ้มค่ามากเต็มพิกัดเลย ลื่นทีนี้ลองเปลี่ยนไปเป็นเกม c l l o f f ดูตี o โค War ดูบ้างนะครับเป็นเกม FPS ที่แตกทรัพยากรมหาศาลเราปรับขอดูตี้นะครับแบบไม่ไลท์นะครับเล่นเฉยๆปรับเป็น High ทั้งหมดที่ความละเอียด Full HD นะครับ High เลยนะจะได้เฟรมเรท120 150เฟรมเปอร์เซเลยนะครับคือลื่นสบายๆจอผมแค่จอ60 h ฮเอง ต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะสตรีม Call of Duty นะครับก็คือไลฟ์ไปเล่นเกม Call of Duty ไปในเครื่องเดียวไหวไหมตั้ง Encode เป็น GPU ทั้งหมดนะครับลงการจอให้เกลี้ยงเลยทดสอบการจอเราก็ต้องลงกาจอนะครับที่ความละเอียด Full HD คำตอบคือลื่นแต่เฟรมเรทจะตกมาประมาณ20 f เฟรมนะครับก็คือจาก120เหลือ100สูงสุดแม็กที่150 f เฟรมเปอร์เซกเหลือ130รับได้ไหม <laughs> รับได้นะครับผมรับได้นะครับลื่นนะครับ CPU กินไป24-32%ถึงนะครับการ์ดจอกินไป99%นะครับลื่นๆคนดูลื่นตอนเราเล่นก็ลื่นทีนี้เดี๋ยวเทสให้อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดเลเทชซิงนะครับว่าฮาร์ดแวร์เลเทชซิงมันโอเคไหมเล่นเกมเฉยๆไม่ต้องไลฟ์ใช้คอออฟดูตี้นี่แหละเปิดเลเทชซิงเข้าไปที่ความเละเ Full HD นะครับเฟรมเรทเกมตกเหลือ17-27%ถึงคือไม่ได้ไม่รอดนะครับไม่รอด ฮาร์ดแวร์เ t เทซิงน่าจะหนักพอสมควรสำหรับไอ้เจ้าการ์ดใบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเล่นเกมเฉยๆยังแค่17-27เฟรมเปอร์เซกแบบนี้ไม่ต้องไลน์ล้วครับไม่มีประโยชน์นะดังนั้นการ์ดตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเปิดเลเทดซิงนะครับต่อไปเป็นเรื่องของโปรแกรมตัดต่อนะครับในที่นี้ผมจะใช้โปรแกรมที่ผมใช้ประจำนะครับก็คือ v e g a s โปรเวอร์ชัน18นะครับ โปรเจกต์ที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้คือโปรเจกต์ความละเอียด 4K นะครับเป็น 4K 30เฟรมนะครับซึ่งเสร็จไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้อันนี้คลิปเต้นของน้องฟ้าแดนโคเวอร์ถ่ายด้วยกล้องพา a n คูมิกเอกับเลนส์ย4มิลนะครับสวยมากที่ตอนนั้นไปถ่ายที่โอ๊กูดสีราชานะครับขอบคุณสถานที่ด้วยก็เอาไฟล์ 4K 60เนี่แหละมาตัดนะครับคลิกขวา p ป o p e r t y ครับดูนี่3840คูณ2นะครับ30เฟรมเปอร์เซกนี่เห ตามนั้นไฟล์สั้นๆครับแค่ประมาณหนึ่งนาทีกว่าลองกดเพย์ดูนะครับปึ๊บอ่ะจะสังเกตว่าลื่นๆเลยนะครับลื่นๆอ่ะแต่มันจะมีบางช่วงนะครับที่เปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนคัทน,นะครับมันอาจจะมีกระตุกช่วงต้นนะครับแต่ว่าตอนเพย์ไปเน,น,นี่ยระหว่างไฟล์เนี่ยมันจะลื่นอ่ะเนี่ยลื่นๆอืมแต่ว่าพอเปลี่ยนไฟล์ปึ๊บไอช่วงตอนเปลี่ยนไฟล์อ่ะมันอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับ แต่กระนั้นแล้วไฟล์นี้เป็นไฟล์ความละเอียด 4k นะครับไฮบิดเรทมันถ้าเกิดเพย์ไปนาน,านๆยิ่งถ้าเกิดยาวกว่าน,นี้นะครับมันอาจจะเริ่มกระตุกอ่าถ้าเกิดใครไม่อยากเสียอารมณ์ให้ทำพอกซีนะครับแต่ไฟล์ 4k 30ผมยังอยู่ในเรทที่ผมสามารถตัดสดได้นะคือกระตุกนิดกระตุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมกดเพย์เพยย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยดูรู้เรื่องก็คือโอเคแล้วนะครับผมใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเนี่ยกดเลื่อนไปตรงไหนเพย์ก็คือลื่น นี่คือไฟล์ความเรยด 4K และเป็น 4K แบบไฮบริ r a ร e ด้วยนะถ่ายเป็น Vlog Marketing ด้วยนะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วเวลาซ้อนกันเนี่ยก็คือ l a เยอร์ดู l a เยอร์ที่ผมซ้อนดูฮะเนี่ยเยอะมากเห็นไหมเยอะโคตรก็ยังลื่นนะครับเรียกว่าประมาณ13เลเยอร์ได้13 l a เยอรที่ซ้อนกันอยู่ตรงนี้ก็ยังสบายๆนะครับ13 l a เยอร์ซ้อนกันไปแล้วก็เรนเดอร์จบออกมา ทีนี้ตอนทดสอบเรนเดอร์จะทำแบบนี้ครับไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก r e n d e r As นะครับมันจะมีเทมเพลตให้ตั้งค่าตอนเรนเดอร์นะครับก็คือจะใช้การ์ดจอในการช่วยเรนเดอร์ได้คือ RX 6, 6 6 x t ตัวนี้มันจะมี Encoder จากทางการ์ดจออยู่ก็คือ AMD VCE เนี่ยเห็นไหม AMD VCE ที่มันวงเล็บพูดง,ง่ายๆถ้าเกิดคุณใช้ v วกัรคุณเลือก AMD VCE เนี่ยมันจะใช้การ์ดจอช่วยประมวลผลซึ่งจะทาให้การเรนเดอร์มันไวมากนะครับไวขึ้นมากถ้า ในความละเอียดเดียวกันนะครับสมมติว่าเป็นความละเอียด 4K 30แบบไม่มีวงเล็บ MDVCE กับแบบมีวงเล็บ MDVCE ถ้าแบบไม่มีวงเล็บอันเนี้ยคือใช้ CPU ช่วยประมวลผลถามว่าเร็วไหมก็คือเร็วตามความแรงของ CPU แต่ยังไงก็ตามใช้การ์ดจอช่วยเร็วกว่าอยู่แล้วดังนั้นติ๊กตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูผลกันนะครับ 4K 30ผมทำให้ดูไปแล้วลื่นๆนะครับทีนี้ความละเอียด Full HD ก็ลื่นเหมือนกันนะครับ60เฟรมนะ ฟูอดี60เฟรมลื่นนะครับ CPU กระจอกินไปแค่10%เองนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ 4K ทำให้ดูไปแล้วก็ลื่นๆนะฮะถ้าเกิดเปลี่ยนโปรแกรมนะครับเป็น Premier e p r o นะครับ p r e เมีย e Pro ความละเอียดก็ Full HD เหมือนกันนะครับ60เฟรม30เฟรม60เฟรมนะครับลื่นหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับกระจอตัวนี้งาน Full HD คือแดกเรียบนะครับลื่นหมด CPU กินไปแค่9% CPU กินไปแค่7%นะครับลื่นๆ ต่อไปถ้าเกิดว่าเราเรนเดอร์นะครับโดยใช้การ์ดจอตัวนี้เป็นตัวช่วยประมวลผลนะครับผลที่ได้จะเป็นแบบนี้ของแต่ละโปรแกรมนะโปรแกรม v วกัสน,นะครับฟูเดี60นะครับความยาว60นาทีประมาณ1ชั่วโมงนะครับจะใช้เวลาประมาณ25.05นาทีเรนเดอร์เสร็จนะครับใช้ AMD VCE เนเดอร์นะครับคือไวกว่าเรียวไทมไวมาก60นาทีใช้เวลาเรนเดอร์แค่25นาทีไวมากนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นความละเอียดที่ป่าเถื่อนกว่านั้นก็คือ 4K 60นะครับความยาวประมาณ38นาทีใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ55.09นาทีนะครับเกือบชั่วโมงมันค่อนข้างเป็นไฟล์ที่หนักหน่วงนะครับเอ c นโคเดก็จะไม่ใช้ h 2 6 4ด้วยเป็น h 2 6 5เวลาเรนเดอร์มันก็จะนานกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เวลาที่ได้จะประมาณนี้ต่อไปโปรแกรม Davinci Resolve นะครับเวอร์ชัน17ไฟล์ 4K 24เฟรมนะครับ4.2.2 10บิตนะครับความยาว แค่1นาทีนะครับซ้อนเลเยอร์ซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วก็ซ้อนกัน4กล้องด้วยนะครับใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ1นาที32วินาทีนะครับไฟหนึ่งนาทีเรนเดอร์หนึ่งนาทีนิดๆน,น,นะครับก็ถือว่าไม่นานนะบสบายๆเอาไปเกรดติ้งไฟล์สบายๆเลยสุดท้ายถ้าเป็นโปรแกรม p r e m i e r ร์โปนะครับ Adobe p r e m i e r ยร์นะครับตัวอัปเดตล่าสุดนะอย่างที่ผมเปิดหน้าอยู่เนี่ยเป็นไฟความละเอียด 4K 6์ควนะครับปกติเวลาเราเล่นเราก็จะเพย์พรีวิวไปแบบนี้จะสะเกตว่า้องมันลื่นๆนะครับคือ เนี่ยทรัพยากรกินไปน้อยมากครับผลลัพธ์ก็คือถ้าเกิดเอาพิมีนะครับไปเรนเดอร์ความละเอียด full HD 60นะความยาว49นาทีจะใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นนะครับคือคลิป49นาทีเรนเดอร์15นาทีเสร็จคือไวโคตรโคตรนะไวโคตรโคใช้การ์จอช่วยประมวลผลด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเรนเดอร์นะครับหรือว่าเอ็กพอร์ตความละเอียด 4K 60อย่างไอ้โปรเจกต์ที่ผมถ่ายให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับคือไอ้ตัวนี้เลยเนี่ย 4K ค0นะครับความยาว1ชั่วโมง51นาทีคลิปนี้ทำไปแล้วลง YouTube ไปแล้วไปย้อนดูกันได้นะครับอันนี้เยี่ยมชมศูนย์ของ Advanced Ph โต s ซิสเตนะครับที่ว่าขายขาตั้งกล้องแล้วก็กระเป๋าแปนฟอโต้คลิปนี้1ชั่วโมง51นาทีใช้เวลาเรนเดอร์ไป6ชั่วโมง6นาทีนะครับคือนานมากนานมากๆนะครับแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าถ้าใช้ CPU เรนเดอร์เพียวๆมันจะนานกว่านี้นะครับที่ผมยังใช้แค่ CPU เพียวๆเรนเดอร์อยู่ยังไม่ได้มีการอารองรงับ อะไรมากมายอย่างเงี้ยนานกว่าน,นี้แบบทิ้งข้ามวันไปเลยนะครับอันนี้ถือว่าเร็วกว่าเดิมเยอะแล้วดังนั้นให้เข้าใจไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณเรนเดอร์ไฟล์ 4K 60อันเนี้ยความยาวจะเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงนี้ผมว่าไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับคือปลดเรนเดอร์ปล่อยทิ้งไปเลยนะครับอ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับไอเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไม่นับราคาเพราะว่านับยากมากนะครับ มันไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทแล้วกันนะครับใน o s i t i o n ตัวนี้คือการ์จอตัวเริ่มต้นนะครับของ amd ที่สามารถมีฮาร์ดแวร์เลเทซิ่งได้ซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นฮาร์ดแวร์เลเทซิ่งเล่นเกมที่เปิดเลเทซิ่งได้ลื่นกว่านี้คุณจะต้องเป็นตัวใหญ่นะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวอยู่ข้างหลังผมตัวเนี้ยนี่คือ rx 6 8 0 0 xt นะครับจริงๆทําทำคลิปผลการทดสอบไปแล้วนะครับจะเป็นตัว6 7 0 0 xt ตัวนั้นก็ไปย้อนดูกันได้นะครับความแรงใกล้ๆกันนะครับ 6 8 0 0มันก็จะแซมๆอยู่ในผลเทสอื่นๆนะครับการเล่นเกมม,มันก็เลยจะเป็นตัวเริ่มต้นแรงแต่ว่าถ้าเทียบกับ5,000ซีรีส์แล้ว5,000ซีรีส์มันไม่มีฮาร์ดแวร์เลเทสซิ่งนะครับแรงกว่า5 5 0 0 x t พอสมควรแต่ว่าในลักษณะงานของผมนะครับมันเป็นลักษณะของการคีเ a t อทคอนเทนต์การจอตัวนี้เอามาใช้งานได้ขนาดไหนคือใช้งานได้หมดเลยในความละเอียด Full HD ไม่ว่าคุูจะเป็นงานตัดตอ่องานเรนเดอร์ งานสตรีมออกไปที่ความละเอียด Full HD เล่นเกมที่ความละเอียด Full HD สตรีมออกไปที่ Full HD ออกไปลื่นทั้งหมดทุกคอนเทนต์วิดีโอตัดต่อเรนเดอร์ที่ความละเอียด Full HD ลื่นทั้งหมดและไวมากๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานที่ความละเอียด 4K 4K จะไม่ค่อยเต็มที่มาก 4K จะได้แค่ 4K 30แบบปิดเดตธรรมดาอย่างที่ผมตัดคลิป น้องฟ้าเต้นเมื่อกี้30เฟรมคือสบายแต่ถ้าเกิดเป็น 4K 60จะแนะนำให้ทำพ็อกซี่แล้วจะไม่ลื่นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอา 4K 60ไปเรนเดอร์คือไม่ต้องมานั่งจับเวลากันแล้วคือกดเรนเดอร์ปุ๊บนอนนอนไปเลยนะครับ6ชั่วโมงถ้าใช้พรีเมียร์นะครับถ้าเกิดใช้เวกัทมันก็ขึ้นเวลาบอกนะครับประมาณ2-3เท่าเป็นต้นไปแล้วก็แรงกว่านี้มันก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากแล้วนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์มันดึงไปใช้แค่นี้อย่างตอนเนี้ย เพย์ 4K60 เนี่ยคือลื่นเลยนะพีเมียเพย์ Pay ลื่นเลยแต่เวลาเรนเดอร์นานนะพีเมีย er, ตอนนี้เพย์ลื่นและตอนเพย์อยู่เนี่ยการ์จอคือกินไปน้อยมากกินไปแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอง11%อย่างเงี้ยพัดลมก็ไม่หมุนคือฮิตซิงทาออกมาดีมากเย็นมากๆนะครับไฟสีม่วงเนี่ยสีชมพูเนี่ยสวยเชียวดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นกลางปีนี้ไปนจนถึงต้นปีหน้านะครับมีคอมพิวเตอร์เซตเนี่ยการ์จอเลงไว้ตัวต่ําสุดเลย ถ้าเกิดจะมี5พันห้า XT เหลือก็จัด5าพันห้า XT เอาไปทำคอนเทนต์ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นแรงเนี่ยนัตั้งแต่เริ่มไปปลายปีนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มที่6 6พันหก XT เป็นตัวเลือกที่ดีลองดูคอมพิวเตอร์เซ็ตว่ามันมีรวมประกอบทางเซ็ตเนี่ยมี6กพันหก XT ไหมนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มี6กพันหก XT มันก็จะเหลือตัวเลือกเดียวก็คือไรเซ้นห้าห้าพันหกร้อย G คุณถึงจะเริ่มเอาไปทำคอนเทนต์แบบไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ตัดต่อเรนเดอร์ความอนตัมฟูได้นะครับ แต่ว่าคุณอาจจะสตรีมเกมไม่ได้ถ้าคุณจะสตรีมเกมได้นะครับ Online, เกมออนไลน์เบื้องต้นเริ่มต้น,ตนคือ6มพนหเอ็ xt คือกวาดเรียบนะครับที่ขนาด full hd สบายๆนะครับแบบไม่เปิด l a ทนะฮะอ่ะคลิปพรีวิววันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทาง md เ t ทีมไทยแ l a ด d ด้วยนะทีะ่ส่งไอเจ้าตัวนี้มาให้ลองยำดูคนจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพมันอยู่ประมาณไหนนะครับเลทีมวิวเป็นการ์ดที่คุ้มค่านะครับผมชอบของ power color มานานแล้ว power color คือทำการ์ดจอคุ้มค่าเลทีมรีวิวเป็นซีรีส์ ซึ่งก็จะมีแบ็กเพจทำบิวคุณิตี้มาดีอะ่ะแรม8กิกสบายๆนะครับติดเพย์พอร์ตจริงๆได้ถึง 8K เลยนะแต่โดยชิปการาฟิกของมันแล้วอาจจะไม่ได้ไหวขนาดนั้นครับอาจจะต้องไปรุ่นใหญ่อย่าง6,800นะครับอ่ะความแรงก็ประมาณนี้อย่าถามว่าซื้อตัวไหนดีเลยตอนนี้เหลือตัวไหนผมว่าหลับหูหลับตาจองไปก่อน <c oughs> มันจะไม่มีขายแล้ว <c oughs> มันหายากช่วงนี้มี2อ,อย่างคือ1ห,หายากกับมีขายแต่ราคาสูงหน่อยนะครับถ้าคำแนะนำคืออาจจะลองดูเป็นคอมพิวเตอร์เซต หรือถ้าใครรีบก็คือจัดครับไม่ต้องรอครับจะได้เอามาใช้ทำงานนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ